เวลาที่เราจะเลือกแฟนเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญมากๆเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการคนแบบไหนไม่ใช่เราเห็นว่าเราเลอค่าอย่างเดียวเราต้องเห็นด้วยว่าคนที่เราอยากให้เอาเข้ามาในชีวิตอ่ะต้องเป็นคนแบบไหนเราต้องระบุไปเลยว่าเราต้องการคนแบบไหนเสร็จปุ๊บทำยังไงเมื่อเราตั้งเป้าไว้ให้ตั้งให้ละเอียดเลยคนคนนั้นต้องเป็นคนแบบไหนฐานะทางการเงินต้องดีเสมอเรานะคะหรือมากกว่าเราก็ไม่ผิดหน้าตาอ่ะถ้าคุณมีออปชันหน้าตาอะไรคุณก็ใส่เข้าไปในออปชันในเป้าหมายของคุณใส่ได้นะคะใส่ได้พอวันที่เราได้คนที่เราต้องการเราต้องทุกอย่างต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงไม่ใช่คุณต้องการแต่คุณไม่เคยมีคุณภาพที่ดีพอสำหรับความต้องการนั้นเราต้องดูให้มันเสมอกันด้วยนะจากนั้นนะคะพอคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการแบบไหนอย่างชัดเจนสิ่งที่คุณต้องทำต่อก็คือเวลามีคนเข้ามาเอ๊ะคนนี้ใช่หรือเปล่านะเราก็ดูแล้วว่าอยู่ในไทป์แบบนี้หรือเปล่าวิธีเช็คมี3ข้อค่ะอันนี้ครูไปเรียนกับของตอนนั้นครูเรียนกับแอนโทนีโรบินส์มานะคะ1เขาบอกว่าให้เช็คว่าคนเนี้ย can do มั้ย can do แปลว่าสามารถที่จะทำตามเป้าประสงค์ของเราที่เราตั้งไว้ได้หรือเปล่าสามารถแล้วยังไม่พอต้องดูอันที่2คือ will do เขาทำได้เฉพาะวันนี้ป่ะในอนาคตเขาจะทำได้หรือเปล่าหรือนิสัยนี้ของเขาณวันนี้เราทนได้เราจะทนนิสัยนี้ของเขาต่อไปในอนาคตได้หรือเปล่าสมมุติเราเห็นว่าเขาดีแต่กับเราเขาพูดจาดีกับเราแต่เขาไม่ดีกับคนอื่นเลยแสดงว่าวันนี้เขา can do แต่ต่อไปเขาอาจจะไม่ will do เขาอาจจะพูดจาไม่ดีกับเราก็ได้ฉะนั้นเราต้องดูว่าเอ้ยแต่ถ้าเกิดเขาพูดจาไม่ดีเกิดจากการที่มันเป็นในเนื้อของเขาเขาดูถูกคนอื่นเราปรับทัศนคติเขาได้ไหมเราสร้างความเมตตาให้เกิดขึ้นในใจเขาได้ไหมเฮ้ยถ้าเขารู้สึกว่าพอบอกปุ๊บจริงว่าแล้วเขาอยากเป็นคนดีขึ้นเขาพัฒนาตัวเองแสดงว่าคนนี้เป็นไงคะคบกันแล้วเติบโตด้วยกันคบกันแล้วดีขึ้นแล้วสุดท้าย can do แล้ว will do แล้วข้อสุดท้ายสำคัญมากเป็นทีมเพลเยอร์หรือเปล่าเป็นทีมเดียวกันกับคุณหรือเปล่าเขาอยู่เคียงข้างคุณไหมหรือเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเวลาคุณมีปัญหาเขาพร้อมที่จะเข้ามายืนเคียงข้างแล้วช่วยคุณคิดวิธีการแก้ปัญหาหรือเขามาซ้ำเติมคุณอยู่กันแล้วเนี่ยเหมือนกับกูไม่ต้องมีศัตรูหรอกกูมีมึงนี่แหละครบเรียบร้อยแล้วนึกออกไหมคะฉะนั้นไม่เอาเราต้องดูเลยวันนี้คนที่เข้ามาคนคนนั้นต้องแคนดูวิลดูและเป็นทีมเพลเยอร์